ยินดีต้อนรับสู่โลกแคบๆใน EMC To The Sky ค่ะตรงนี้เราอยู่ที่ไหนในเนเธอร์นั่นเองค่ะต้องบอกว่าในตอนนี้ค่ะนี่เลยแคปซูลที่เราปั๊มในเนเธอร์ได้มาเยอะเลยค่ะดีมากๆเลยและสิ่งหนึ่งที่มิวสามารถทำได้แล้วคือฟีดดิ้งอัปเกรดค่ะเอาล่ะใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ใส่อาหารไปเงียบเงียบเงียบคราวนี้เราก็ไม่ต้องกินอาหารแล้วค่ะกระเป๋าเราจะเป็นคนป้อนอาหารให้แกเราเองยอดเยี่ยมมากๆค่ะมิวได้เนเธอร์แคปซูลมาใช่ไหมคะสิ่งที่มิวจะคราฟแน่นอนโกลสโตนค่ะของดีของสำคัญของที่ต้องมีมันคือของที่จำเป็นในทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมีคุณผู้ชมบอกว่าพี่อินเวนทอรี่มันรกเกินไปใช่ค่ะมิวก็เลยเอามาแอบไว้ในกระเป๋าทีนี้เวลาที่เราเปิดแค่นี้นี่ว่าไม่รกค่ะใช่แอบไว้ในกระเป๋าแล้ว กองให้รกในกระเป๋าไปเลยแล้วกันเอามาเลยค่ะทีนี้มิวก็จะคราฟเป็นสิ่งนี้ได้โอ้โหฟิลโซฟิสตอนของที่คุณเคยค่ะเอาไว้เปลี่ยนสิ่งต่างๆให้เป็นสิ่งที่เราต้องการของดีของดีมิวจะเอามาคราฟเป็นสิ่งนี้ค่ะโต๊ะอีกตัวหนึ่งนั่นเองแต่จากโต๊ะมิวจะอัปเกรดต่อให้เป็นสิ่งนี้ค่ะแต่เราต้องมีดาร์กแมทเทอร์บ็อกซ์เราต้องใส่สีเนาะนั่นเลยค่ะได้มาแล้วแล้วก็ทานอีกจัดไปแล้วก็ทานอีกรอบนึงนี่ค่ะได้แล้วฐานที่มิวต้องการได้มาแค่4แต่แค่4ก็พอแล้วเรียนรู้ไปเลยค่ะหยิบออกมา1กองใช่แล้วก็บล็อกไดมอนด์ด้วยโอ้โหเป็นการพลังงานที่กินแบบเยอะมากดาร์กแมทเทอร์บล็อกของดีโอ้โห 100,000 ต่อก้อนค่ะอย่างแพงแต่ก็เป็นของดีหยิบมาสแปม1กองเลยอ่ะแล้วก็อัดบล็อกโน่ปั๊บน่าจะ4ใช่มั้ยโอเคแค่4ไม่ใช่8ถือว่าดีมากค่ะเปิดหาโต๊ะ EMC ที่ไหนก็ได้นี่มันคือระบบไวเลสดีๆนั่นเองนั่นไงเห็นไหมเปิดได้เรื่อยๆค่ะเปิดได้เรื่อยๆของดีของดีมันก็คือระบบคอมพิวเตอร์ดีๆนี่เองค่ะยอดเยี่ยมมากลาวาจ้าโอ้โหมีเยอะมากค่ะเอามาใช้ก่อนเคยเรียนรู้ถังลาวาไหมไม่เคยเลยเรียนรู้ไปค่ะแล้วก็คราฟแหวนคู่ใจของมิวนี่เลยสวิฟวูฟค่ะของดีเอ้ยเป็นไงโอ้โหโอเคแอคทีเวทไม่ใช่เปลี่ยนโหมดอันนี้สีแดงมันคือโหมดอะไรทำไม EFC หายไปเรื่อยๆเลยล่ะเมื่อเราบินขึ้นค่ะก็แอคทีเวททันทีเลยอ่ะลองใส่ในตัวดูดีกว่าแปลกๆค่ะปกติมันจะเป็นการยิงสายฟ้าไม่เห็นยิงสายฟ้าเลยนี่นาแต่หลักๆแล้วแหวนนี้มีเอามาไว้สำหรับการบินเนี่ยโอ้โห 400,000 EMC เป็นแหวนที่แพงใช่แต่เป็นแหวนที่ดีค่ะเอาใส่ไปเลยเรียนรู้ไว้ค่ะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งทำหายบิวก็เลยจะคราฟสิ่งนี้ก่อนอุ้ยโอ้โหไม่สแต็กกันเอาชีวิตเราก็คราฟมาไว้ซะเยอะซะด้วยเอาไปเผาคืนเลยค่ะเราก็เรียนรู้ตัวนี้ค่ะเขาไม่สแต็กกันแต่จุพลังงานไว้200,000อยู่ก็จะคิดว่าเป็นแบตเตอรี่ในตัวแล้วกันใส่ช่องนี้ถูกไหมคะเนี่ยต้องใส่ไปแต่ใดๆก็ตามเราก็บินได้แล้วโอ้ยคนไทยวินได้แล้วค่ะด้วยแหวนวงเดียวนั่นแหละคือสิ่งที่มิวอยากจะได้มากๆเลยแต่เราต้องได้ชุดด้วยสิเอาให้ฟูค่ะพอเราได้สสารสีดำมามิวบอกเลยค่ะว่าการคราฟชุดเกาะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากนี่มันชุดเกาะระดับนี้เท่าไรเลยอัปเกรดไปไวๆเลยดีกว่าค่ะต้องการอะไรสสารสีแดงก็เท่ากับสีดำอัพอีกรอบนึงค่ะโอ้ยบอกเลยว่ารอบนี้ถลุงด้วย EMC ล้วนๆค่ะนี่ไงมาแล้วสีแดงเรียนรู้กดสแปมค่ะโอ้โหหายอย่างรวดเร็ว20 ล้านหายไวมากแต่เพื่อการอัปเกรดค่ะของต้องมีใช่อัปเกรดเต็มแบบนี้เอาไม่ใช่เหรอโอ้ของต้องมีเลยค่ะ เห็นถึงความ OP เริ่มต้นเกมโอ้โหแต่หมวกนั้นยังหมวกแบบนี้ก่อนเฮ้อนี่ชุดธรรมดาค่ะอย่างแพงของดีอัปเกรดเรดมอร์นิ่งสตาร์
5 ล้านจ้ะของแพงใช่ได้ของแพงแต่ของดีอันเนี้ยจำได้เลยตอนนี้เหลือสกายอะคือวิมันแพงมากค่ะแต่มันดีมากเช่นเดียวกันนั่งคับไปนั่งคับมาเอเนอร์จีเหลืออยู่2 ล้านเนี่ยโอ้มันโดบแบบมหาศาลค่ะเนี่ยแหละโอ้แพงจัดๆตัวนี้แหละที่โดบมหาศาลเขาบอกว่า50 ล้านนะตัวเองแบตเตอรี่ค่ะกินแบบมหาศาลตอนนี้ไม่บอกเลยว่า EMC หมดแล้วโอ้ยังไปไม่ได้ต่อมากกว่านี้เลยกำลังจะอัปเกรดชุดเกราะสีแดงให้ทรงพลังมากกว่านี้ค่ะแต่เขาบอกว่า EMC หมดแล้วนะตัวเองวันโดมมหาศาลเนี่ยแบตเตอรี่ตัวนี้แหละโอ้แล้วก็นี่อะไรคะคุณเคยไว้สิ่งนี้คุณเคยของชอบอยู่เลยอันหนึ่งค่ะสแปมธนูนั่นเองของดีแต่ว่าเขาเอนชานได้ไหมในรอบนี้ไม่ได้เหมือนเดิมค่ะอันนี้อะไรปึ๊บอ๋อยิงน้ำใช่ไหมปืนยิงน้ำเอาไว้อัปเกรดชุดค่ะตอนนี้เรายังอัปเกรดไม่ได้มิวเก็บไว้ก่อนถุงมือยิงน้ำแล้วก็แหวนธรรมดาที่คราฟมาเอาออกไปแล้วก็แบ็คโฮค่ะแอคทีเวทเลยดูดไอเทมระยะไกลนั่นเองแบ็คโฮเราต้องใส่ในแหวนนี้ข้างๆกันค่ะใส่คู่ยอดเยี่ยมค่ะระหว่างนี้โอ้โหบอดี้สโตนคราฟมาเกินนั่นน่ะเก็บไว้1แล้วกันค่ะบอดี้สโตนก็ของดีค่ะของดีครับรวมกันไลฟ์สโตนโอ้โหอันนี้แหละของดีมากคือเอาง่ายๆรีเลือดค่ะกับรีค่าอาหารตลอดทุกๆ 0.25 วินาทีตัวนี้จะทำให้เราแบบสุดยอดเลยอมตะของจริงค่ะ ไหนเอ่ยพอเราอยู่ไหนนี่ค่ะใส่เข้าไปเพื่อแอคทีเวทสิ่งที่เราจะไปเราต้องไปที่เนเธอร์ไปกันเลยค่ะแน่นอนมีชุดแล้วมีอาวุธแล้วมีบล็อกต่อตัวมีอุปกรณ์ที่ดีหวังว่าเราจะรอดค่ะโอ้โหเพียบมอนเตอร์โอ้โหดูเขาปัดเข้าไหมเอ้ยไม่เข้านี่ไงโอ้ไม่เข้าค่ะดีๆแต่ว่ายังคงติดน็อกแบ็คใช่ไหมโอ้โหดูก้อนหินเจ้าพวกปลาหินเนี่ยมาเยอะเลยแต่ทำไมตีไม่ถึงระยะไกลเกินไปอ่ะไม่เข้าค่ะชุดเกราะดูตีไม่ลดด้วยดีๆเอ้ยอ้าวเงียวโอ้โอ้เขาตีเราไม่เข้าแต่เราสับทีเดียวรู้เรื่องค่ะแต่เดี๋ยวนะถ้าเป็นตัวนี้ล่ะโอ้ยไม่แรงแต่รัวนะนะโอ้โหดีว้าวนี่ดีไหมคะดีสิดีฟุดๆค่ะโอ้เดี๋ยวนะตรงนี้ตำแหน่งแรกของเราใช่ไหมแอดเวย์พอยต์ค่ะโฮมมีปักเวย์พอยต์แล้วค่ะพร้อมที่จะไปไหมพร้อมปิดเชดเดอร์ด้วยอ่ะมันมีสิ่งบางอย่างอยู่ตรงนู้นค่ะเนเธอร์บิกอ่ะก็ต้องไปสินะความสูง73ค่ะไปทำกองความมืดมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะโอ้โหไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆโอ้อะไรเอ่ยง่อยประสาทเนเธอร์จริงด้วยเฮ้ยไฟไม่ติดเราหรอกนะเราจะสู้เราได้เหรอเราจะเต็มได้นะไม่เข้าเลือดค่ะงัวโอ้โหเยอะแล้วไงความเทพอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะชุดนี้อย่างดีเดี๋ยวนะทำไมชุดอย่างดีแต่ทำไมมอนเตอร์เยอะมากเลยคะโอ้ยังเยอะเยอะไปไหมลูกเดี๋ยวนี้แป๊บหนึ่งมืดมากเรามาตรงนี้ในวิจารณ์นะโอ้โหนี่ก็สว่างฟุดๆค่ะเดี๋ยวสิ่งที่มิวอยากได้มิวไม่ได้มาเอานั่นโอ้โหนี่ก็สว่างนี่มิวมาเอาสิ่งนี้ค่ะแคปแล้วก็ตีค่ะตีนัวแล้วก็ฟุดใช่ได้แล้วโอ้โหเยอะมากโอ้นอนเยอะเต็มไปหมดค่ะเอ้ยสิ่งที่เราอยากได้นี่เดี๋ยวอย่าพึ่งตัวเอง
นี่แก๊ปแก๊ปแก๊ปเอ้ยไปละงัวว่าไงตัวเองนี่ไงตีจากข้างบนได้เลยค่ะโอ้โหแต่เยอะนะมอนเตอร์เต็มไปหมดเลยค่ะทั้งมาชุดไม่ฟูนี่ลำบากชีวิตเหมือนกันนะเนี่ยนี่อะไรก็ไม่เข้าลูกตัวน้อยดอกอะไรไม่ตัวเองไอติดพิษพิเทอร์แล้วค่ะติดพิษพิเทอร์เต็มไม่เข้าเหรอลองสำรวจในปราสาทดูสิมีแค่พวกเจ้าพวกเบรดค่ะสวัสดีนายโคตรทีเดียวก็ไปสวรรค์โอ้สุดสุดค่ะว้าวดีของดอกทั่วไปเลยค่ะเมตรตรงนี้เลยค่ะหลายตัวมากเคาะเคาะเคาะโอ้โหพี่บอกเลยว่ามันคือการตีที่แบบดีอ่ะขึ้นบันไดเราดันมายืนอยู่ตรงบันไดค่ะไหนมีแม่มีตัวไหมนี่ถ้าหวานไม่เอาเพราะว่าบ้านเรามีแล้วตัวแซนก็มีแล้วค่ะยอดมากยอดมากนี่แน่สองหัวยังไม่ได้อีกหนึ่งอะทำไมได้มาแค่สองไม่ใช่เราได้สามตำแหน่งเหรอคะได้แค่สองกล่องค่ะโอเคสองกล่องก็พอละแล้วก็ที่เหลือที่หมิวฟาร์มมายังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเอาไปใช้อะไรแต่หมิวก็ฟาร์มเอาไว้ก่อนจึ๊บใส่เข้าไปนี่ใส่ได้ไหมไม่ได้โอเคอันไหนใส่ได้หมิวใส่เลยค่ะเดี๋ยวสมัยสมัยเมื่อกี้ดันเอาแหวนตัวเองใส่ไปทำไมหมิวได้เบรดมาแล้วสิ่งที่หมิวต้องทำคือการทำเครื่องหลอมแบบนี้ค่ะเตาหลอมเวอร์ชันนี้เลยใช่แล้วก็ต้องทำให้ใหญ่กว่านี้แบบที่เบรดสามารถลงไปข้างในได้เอาละค่ะตรงนี้เป็นทองแดงที่หลอมเหลวอยู่ใช่ไหมหมิวใส่ฮีเตอร์ลงไปแล้วหมิวก็กดมาค่ะเพื่อทำตัวควบคุมของเตาหลอมของเราแน่นอนว่าหมิวเตรียมบล็อกมาแล้วเยอะมากๆเลยพร้อมที่จะสร้างแล้วค่ะเอาล่ะตัวควบคุมมาได้แล้วค่ะตรงไหนดีเฮ้ๆตรงนี้แหละข้างๆกันกับฟาร์มมอนเตอร์ของเราค่ะดีฟุดฟุดเด้ออยากทำอะไรง่ายๆสบายสบายปึ๊บได้เลยค่ะ ชีวิตคนที่บินได้นี่มันดีจริงๆยอดเยี่ยมค่ะอะจื๊บอะจื๊บอะจื๊บจื๊บจื๊บปัดทอดปัดทอดปัดทอดเลาะขอบกันค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้กรงเขาบอกว่าทำใหญ่ๆน่าจะดีค่ะพี่หลอมเบรดจื๊บใหญ่ไหมคะเฮ้อใหญ่ใช้ได้เลยเอาล่ะมิววางตัวควบคุมไว้ตรงกลางๆนี่น่าจะกลางที่สุดอะค่ะแล้วก็โต๊ะ2ตัวตัวส่งออกข้างๆกันโอเคแล้วก็ที่ส่งอ้าวมีแค่มาแค่เดียวเหรอไม่เป็นไรในเมื่อเรามีไวเลสแล้วใช่มั้ยคะเหมือนเป็นระบบไวเลสนี่วางไปเลยข้างๆกันค่ะแล้วก็กระจกแน่นอนปิดปึ๊บโอเคแค่นี้เขาก็ต้องทำงานแล้วใช่มั้ยเอ๊ะใช่อันนั้นคืออีกชั้นหนึ่งค่ะใส่สินี่ใส่บล็อกได้แปลว่าทำงานค่ะแน่นอนแต่สูงแค่นี้ไม่ได้ต้องสูงมากกว่านี้ค่ะจึ๊บจึ๊บโอเคมีเอาตัวควบคุมออกก่อนเครื่องจักรจะได้ไม่ทำงานโอ๊ยตกใจเล่นเอ้ยเก็บ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 เอาไว้ก่อนไปเลยปึ๊บปิดค่ะด้านบนแล้วหมิวก็เคยเห็นมอนเตอร์เกิดอยู่แล้วค่ะดังนั้นหมิวจะปิดกันมอนเตอร์เกิดด้วยการวางแสลบด้านล่างจึ๊บอ้าวเอ๊ะไม่พอแล้วนี่แสลบ1กองค่ะปิดเรียบร้อยสบายใจ ตรงไหนตรงกลาง ตรงไหนตรงกลางๆนะน่าจะตรงนี้ค่ะตรงนี้ดูกลางฝุดๆละนี่1บล็อก2บล็อกกองสปอนน่าจะอยู่ตรงประมาณนี้มิวก็วางกล่องไปเลยค่ะแล้วข้างๆกันมิวก็จะวางกล่องอีก1กล่องจึ๊บเอ้ยนี่มันเปิดการทำงานนะเปิดแล้วก็ถือว่าเปิดเลยแล้วกันจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคเปิดการทำงานทั้งคู่ค่ะโอ้นอนมาแล้วเราก็พร้อมที่จะแอคทีเวตวางลงไปแล้วก็ปิดระบบให้เรียบร้อยค่ะมิวลืมวางถังเชื้อเพลิงค่ะโอเคเราต้องเอามาวางข้างๆกันตรงนี้เลย
วางไปเลยแท้งแล้วก็เติมลาวาลงไปฮิฮิทำดาเมจเรียบร้อยค่ะแปลว่าเราต้องมีลาวาเพื่อจัดการกับนอนใส่เข้าไปใส่เข้าไปนอนสีเงะเก๋ไปแล้วนี่วิวได้สิ่งนี้มาสีเหลืองอร่ามสวยงามมากเลือดเบจก็อ้าวลืมคิดเรื่องนั้นเลยอ่ะว่าเขาจะยืนอยู่ข้างบนได้อืมแต่เขาก็ลงมาอยู่ดีค่ะเมื่อเกิดก็โดนผลักลงโอ้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะใช่ไหมล่ะนั่นไงเดี๋ยวเขาก็เดินลงมาค่ะอืมแต่มันจะไม่มีประสิทธิภาพนะสิเข้าบ้านอย่างนั้นเหมือนจะขัดใจนิดนึงค่ะกันไว้แบบนี้ดีกว่าโอ้ยอย่าเพิ่งมายุ่งกับเราจ้าออกมาแล้วค่ะนี่แหละอยู่ไปกั้นปิดไว้แล้วเรียบร้อยได้มาเรื่อยๆเลยค่ะได้ไอเทมที่เราไม่ต้องการอยู่ตรงนู้นมาด้วย โอ้มีโอกาสได้เต็มเลยนะเนี่ยใช่ไหมไหนดูสิอันนี้ได้มา2ชิ้นค่ะระหว่างนี้มิวต้องใส่ทองเข้าไปหลอมหน่อยค่ะสัก2ก้อนหลอมแล้วยังค่ะยังไม่เสร็จเชื้อเพลิงลาวาต้องมีตลอดนะเนี่ยถึงจะฆ่าเบสได้ค่ะโอเคมิวได้ทองแล้วมิวปรับทองให้อยู่ด้านล่างสุดจึ๊บจึ๊บนี่เลยค่ะเอ้ยอะไรเอ่ยแม่พิมพ์นั่นเองของดีค่ะไปบนนี้จับเงียบเอ้ยนี่อะไรเอ้ยมาแล้วค่ะคืออะไรนะโอ้โหของดียังไงล่ะคะเบลดรอดค่ะเท่ากับเราจะได้อินฟินิตี้เบลดรอดจากสิ่งนี้ยอดเยี่ยมมากๆทำดุดไอเทมได้ไหมจึ๊บมาโอ้โหออโต้ค่ะออโต้มาเรื่อยๆหลอมเลือดเบลดให้กลายเป็นแท่งเบลดไม่ต้องไปเสียเวลาฆ่านอนนอนบอกโอ้ยเราตายถ้าเจ้ามีลาวาเรื่อยๆนี้แบบบอกเลยค่ะว่านอนน่ะทิ้งแง่แก่ได้ง่ายๆเลยค่ะดูสิเรื่อยๆค่ะสเปมมาตรงนี้มิวก็ต้องเปลี่ยนสินะโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นดรอเวอร์ค่ะแล้วก็ปึ๊บใส่ตัวเกล็ดเยอะๆยอดเยี่ยมมากตอนนี้23แล้วค่ะมาได้เรื่อยๆอื้อโห40แล้วค่ะยอดเยี่ยมมากๆแล้วมิวเอานี้มาเลยชุดตัวนี้เป็นตัวส่งเข้าออกของเหลวใช่มั้ยคะแต่นี่ค่ะจะเป็นตัวส่งเข้าออกของไอเทมแบบนี้นับไหมอ่ะไม่นับค่ะโอเคงั้นวางใหม่แบบนี้ล่ะเจ้านับหรือไม่นับค่ะเข้ามาแล้วนี่แหละที่เก็บของเขาเลยของที่ดอกจากเบสอย่างอื่นที่เรายังไม่ต้องใช้ค่ะมิวจะไว้ในนี้แล้วก็กุญแจค่ะเขาบอกว่า drawer key เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเล่นเซิร์ฟเวอร์ค่ะแต่มันคือการล็อกกล่องไม่ให้มีไอเทมอย่างอื่นเข้ามาโอ้คือมิวจำผิดไงเพราะว่าโดรเวอร์คีย์เป็นอะไรที่ใช้บ่อยค่ะเอาไว้ล็อกใช่ล็อกเลยมันดูวื้อวื้อวื้อเข้าสู่โหมดที่มีเสียงด้วยปกติจะไม่มีเสียงค่ะโอ้เขาบอกว่าลาวาหมดแล้วแฟนทอมโอ้เพิ่งได้เจอแฟนทอมเงี้ยวตายค่ะกำลังคิดว่าเราจะเอาลาวามาฆ่าเบสดีหรือว่าเราจะเอาเลือดเบสไปฆ่าเบสเลยแต่เลือดเบสมันก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าเลือดเบสเป็นของแร่ในขณะที่ลาวาหาได้ทั่วไปมิวกำลังนั่งคิดอยู่เอาลาวาเลยเนาะเพราะว่าเลือดเบสแร่ค่ะของแพงไม่อยากเอาของแพงมันยุ่งกับเขาเลยแล้วพอที่มิวบินได้โอ้โหบอกเลยค่ะว่าเดินสายนั้นเราเดินกันที่ใต้ก่อไม่ต้องไปข้างบนให้รกค่ะเมื่อของดีเชื่อมกันเรียบร้อยค่ะพร้อมที่จะส่งมาแล้วต้องมีตัวอัปเกรดไหมตัวเองมีก็ดีนะอะไรอย่างงี้ใส่ไปเลยค่ะดูดไปให้ไวส่งไปให้ไวจึ๊บโอ้เสร็จเรียบร้อยลาวาแค่4ถังจะพอไม่เอ่ยนั่นสิคะถ้าไม่พอจริงๆหมิวเอาเลือดเบลดไปใช้ก็ได้อันนี้ก็เป็นถังเก็บลาวาค่ะสำรองไว้อีก32ถังเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่า4ถังจะพอหรือเปล่าแต่อันเนี้ยถ้าเราอยู่ไกลเกินไปอ่ะเนี่ยเขาไม่ทำงานแล้วนะต้องอยู่แบบใกล้ๆกอดๆแถวๆนี้ค่ะป้อนโหลดได้ไหมนั่นสิมาคับโหลดพื้นที่ค่ะตลอดเวลาตรงนี้ด้วยแล้วกันเป็นเกี่ยวกับเรื่องลาวาจึ๊บแต่ถ้าเพลเยอร์ไม่ได้อยู่ใกล้
ก็ไม่ทำงานเนาะกงสปอนจะเป็นอะไรที่พิเศษค่ะระยะการทำงานอยู่ที่15บล็อกไม่อยู่ใกล้ก็จะไม่เกิดใช่ต้องหาแบบตัวแทนเพลเยอร์ร่างคนเพลเยอร์มาแล้วค่ะไม่เกิดแล้วอันนั้นไกลเกินไปเขาว่าอย่างนั้นแหละตรงนี้ไกลเกินไปหรือไม่ก็ยังไกลเกินไปเนี่ยต้องสร้างที่พักแบบกระท่อมน้อยแถวแถวนี้ ยืนกอดกงสปอนไว้เลยยิ่งไกลเท่าไหร่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไกลเขาจะไม่ทำงานค่ะต้องยืนใกล้โอเคเรียบร้อยสบายใจค่ะทุกคนค่ะพาร์ทนี้มิวได้เบรดมาแล้วเบรดที่เคยทำเราร้องไห้ไปพาร์ทก่อนค่ะรอบนี้มิวได้มาแล้วสิ่งสำคัญมากๆในการพัฒนาเกาะในเทียร์ต่อไปค่ะเราจะเข้าสู่แคทาลิสต์ในเทียร์3โอ้โหต้องเป็นการปั๊มทรัพยากรที่ดีมากๆแน่นอนเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อดูซิว่าเราสามารถที่จะเอาเบรดร็อตที่เรามีไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแต่มิวคิดว่าประมาณ100กว่าอันไม่น่าจะพอต้องมากกว่านี้ค่ะมากกว่านี้อีกเยอะเลย